ชวนากรชื่อเก่าครับชื่อเก่าชื่อชวนากรมั้งชื่ออะไรนะชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อชวนากรชวนากรเราทำอะไรไว้ก็เยอะนะเราอะอันนี้รู้นะครับเฮ้ยหนีทำไมอะทำไมเราไม่ไปเคลียร์ผมว่าไม่ได้หนีคือผมก็ออกมาปกติครับผมมาเที่ยวผมก็เลยจะกลับกรุงเทพด้วยเนี่ยดีให้เพื่อนเราในกลุ่มอยากไปไปข่าวเลยเราอันนี้ดูไหมถูกไหมเลขบัตรตัวเราที่เป็นหมายจับนะพี่อ่านนะฟังอันนี้หมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกวันที่3กรกฎาคม2566นะครับให้จับกุมตัวนายชวนากรนะซึ่งความผิดและความผิดฐานที่เอาทรัพย์นะอันนี้หมายศาลจังหวัดภูเก็ตออกวันที่15มิถุนายน2566ให้จับกุมตัวนายชวนากรครับข้อหาช่อโกงประชาชนโดยที่ติดหรือหลอกลวงนะครับสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปิดเผยพอไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนครับหรือข้อมูลเป็นเท็จโดยประการที่ไม่น่าจะความหมายของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรานะไม่ปัดถูกต้องไหมอันนี้หมายฐานอาญาออกโดยสน.ห้วยขวางวันที่6เดือนกันยาปี2566นะครับให้จับตัวนายชวนากรฝ่ายมาด้วยกันข้อหาเดียวกันเมื่อกี้ข้อโกงประชาชนข้อโกงอย่างเดียวข้อหาทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนนะครับเข้าสู่คอมพิวเตอร์คือมันเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยว่าเป็นโซเชียลหรือว่าเป็นในเน็ตอะไรเนี่ย